และแล้วมาสู่ปี2022ได้เวลาในการแกะ Apple Watch รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งปีนี้มาถึง3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือเริ่มต้น Apple Watch Ultra ค่ะ Apple Watch Series 8แล้วก็ Apple Watch SE มาครบทั้ง3รุ่นเลยค่ะโค้งน้ำได้สะดุ้งออกมาโอ้โหมันมีแคตตาล็อกสีสีหลายหลายหน้ามาให้ได้อ่านด้วยเธอ Apple ไม่เคยมีแคตตาล็อกยาวขนาดนี้มาก่อนรอบนี้เลือกยากค่ะว่าสีจะแกะตัวไหนก่อนเพราะว่าสีก็ต้องแกะของใหม่ก่อนสิคะแน่นอนค่ะนี่ค่ะ Apple Watch Ultra ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้แม้กระทั่งกล่องนะคะยังเป็นกล่องที่ไซส์ไม่เหมือนเดิมค่ะจริงๆดูแล้วก็แอบตกใจกับกล่องนิดนึงนะคะว่าดูแล้วตัวแพงที่สุดทำไมกล่องภายนอกเนี่ยนึกว่ามันจะมาแพงกว่านี้แต่ว่าไซส์เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ไซส์กล่องที่เปลี่ยนไปนะคะสำหรับรุ่นอัลต้านะคะเพราะว่าไซส์ของกล่องของสายนาฬิกาของรุ่นอัลต้าก็เปลี่ยนทรงเหมือนกันค่ะจากปกติทรงแบบนี้มาเป็นทรงแบบนี้ค่ะก็ต้องขอให้ SE กับรุ่น8ออกไปก่อนแป๊บนะคะเพราะว่าสีจะแกะกับApple Watch Ultra ตัวนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังยังใช้วิธีการแกะเหมือนเดิมนะคะเขียนว่า Ultra ด้วยสีส้มสดนะคะส้มเดียวกับเสื้อชูชีพค่ะ Titanium Case Midnight Ocean Band 49mm นะคะมีแค่ size one size โค้งน้ำได้สะดุ้งออกมาด้านในนี่นะคะโอเคจะมีออกทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะคะกล่องแรกก็คือกล่องตัวเรือนนะคะตัวเรือนนะคะก็จะมีนูนๆออกมานิดนึงเห็นไหมแล้วก็มีแบบปุ่มสีส้มสดที่เป็นสีเสื้อชูชีพเช่นเดิมนะคะอยู่ตรงเป็นปุ่มแอคชั่นบัตเตอร์นะคะโอ้โหกระดาษมันยังคงเป็นกระดาษรีไซเคิลยันข้างในกล่องเลยอ่ะขอแกะตัวเรือนก่อนเลยด้วยกันครับทันสมัยจากใจเลยขอดูหน่อยว่าสายชาร์จเป็นแบบไหนอยากรู้เป็นสายชาร์จแบบถักค่ะทุกคนนี่นะคะเป็นสายชาร์จแบบถักนะคะโอเชียนแบนแล้วกันเนาะแบบที่ให้มากับกล่องโอเชียนแบนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นแบบ49mm นะคะซึ่งเป็นหน้าจอแบบใหญ่ที่สุดที่เคยมีมานะในรุ่นอัลต้านะดังนั้นสายเขานะคะก็จะสามารถรองรับการเสียบกับนี่45mm ได้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าไม่คุ้นเคยกับกระดาษอย่างนี้อย่างรุนแรงเลยอะใดๆก็คือยังไงล่ะ ใดๆก็คืองงละเฮ้ยมันไว้ตรงไหนอะมันควรจะอยู่ตรงนี้จ้ะตึ้งเนี่ยใช่ตรงนี้แน่นอนนะคะแล้วก็นี่หรอมันก็มีความใส่ยากถอดยากอยู่มันไม่ใส่ง่ายเหมือนแบบมีรูปอื่นๆเลยอะเพราะว่ามันต้องการความทนทานหรือเปล่าฉันทำอะไรผิดไปเมื่อไหร่จะให้รีวิวคะถ้าเคยจะแกะนานขนาดนี้ปวดหัวกับการรีวิวใส่นาฬิกาในที่สุดนะคะก็จัดการสายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสายนี้มีความงงงนิดนึงเพราะมันเป็นครั้งแรกของครั้งแรกของครั้งแรกของ Apple Watch Ultra เลยและก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ Apple ค่ะทุกคนต้องจารึกเอาไว้มันมีแคตตาล็อกสีสีหลายหลายหน้ามาให้ได้อ่านด้วยเธอ Apple ไม่เคยมีแคตตาล็อกยาวขนาดนี้มาก่อนเปิดไปหน้าสุดท้ายและแคตตาล็อกเขาที่เคยพับและเคยเล็กอยู่ในหน้านี้เข้าใจไหมปกติมาแค่นี้มาแบบแผ่นบางๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความใหม่ของ Apple Watch Ultra เป็นยังไงเนื่องจากถ้าใครนะคะเลือกสายตัวนี้ที่เป็น Ocean Loop เนี่ยมากับอุปกรณ์ของ Apple Watch Ultra นะคุณก็จะได้กล่องด้านในที่เอาไว้สะเทินน้ำแต่ถ้าคุณเลือกแบบสายปีนเขาภาพในกล่องด้านในก็จะเป็นสายปีนเขาเหมือนกันนะจ๊ะก็แชะมาอวดกันได้จริงๆแล้วก็อย่างที่ว่าไปค่ะตอนเขาเปิดตัวนะคะสายมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือ Alpine Loop สำหรับเหล่านักผจญภัยทั้งหลายสายนี้จะมีตะขอรูปตัวจีเพื่อความกระชับค่ะ2ก็คือ Trail Loop ซึ่งไม่มีอยู่ตรงนี้เลยนะคะ Trail Loop นี้สำหรับกีฬาที่เน้นความทนทานของร่างกายสายมันก็จะเบาๆบางๆยืดหยุ่นหน้าตาก็เหมือนกับสายเดิมที่เคยมีมาแต่บางลงเหมือนตัวแบบสปอร์ตแบนนะคะแล้วก็สุดท้ายคือตัว Ocean Band ตัวนี้ค่ะสำหรับกีฬาทางน้ำนะคะความรู้สึกแรกของซีมันคือแบบ G-Shock
นึกถึงเป็นพิธีสมัยก่อนนึกออกปะคือหัวใหญ่ๆนาฬิกาด้วยหัวใหญ่ๆแล้วก็จอก็หุบลงไปในเครื่องอย่างเงี้ยคือมันมีความใหญ่มีความหนาค่ะใส่แล้วผู้หญิงแมนๆอย่างเราก็จะดูเท่ๆบึกบึนบึกบึนกันไปเลยเออเดี๋ยวซีลองแกะเอาภายลูกไปด้วยเลยละกันตึ้งนี่มาแบบนี้แล้วด้านหลังที่เป็นตัวยึดแบบตัวสายนาฬิกาเขาก็ทำแบบเพลทตัวยึดที่มาจากตัวกระดาษที่ดูเป็นกระดาษรีไซเคิลแบบนี้นะคะสีนี้สวยนะสีแต่มันไม่เข้ากับเสื้อสิวันนี้แต่สีก็จะใส่นะดูใส่ไม่ยากแล้วก็ดูแบบซื้ออันเดียวไม่ต้องเจาะรูโอ้ยง่ายอันนี้เป็นมิตรกับการใส่มากนะคะตัวสายเบาค่ะดีมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มรีวิวดูจากเรื่องของดีไซน์เขาก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะรุ่นอัลฟ่านี่เป็นตัวเรียนแค่แบบเดียวก็คือไทเทเนียมแบบนี้นะคะนี่เลยซึ่งมีแค่ขนาดเดียวก็คือขนาด49มิลลิเมตรนะคะซึ่งเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากๆเพราะว่ารุ่นที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยจับมาก็คือ45มิลลิเมตรรู้สึกว่าหนักแล้วน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 61.3 กรัมนะคะที่เทียบกับรุ่นซีที่7ของซีก็คือจอใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะดูสิคะถามว่าใหญ่หรอแบบนี้ตั้งใจหรออะไรเงี้ยที่มันต้องใหญ่ขึ้นในรุ่นนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะแบตเตอรี่ค่ะเขาทำมาให้จัดเต็มในการใช้งานต่อเนื่อง36ชั่วโมงแบบที่ไม่ใช่ low power mode นะแบบจัดเต็มไปเลยและนอกจากนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์ water temperature ที่ทำให้เครื่องเนี้ยมันมีน้ำหนักแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆทำให้จอ49ท่านได้แต่ใดมาก็เพราะเหตุผลนี้ไม่ได้ไร้เหตุผลเรียงใดส่วนหน้าจอนี้เขาก็จะไม่โค้งเหมือนรุ่นอื่นๆนะคะคุณจะเห็นว่าจอปกติของ Apple Watch เนี่ยมันจะโค้งๆใช่ไหมคะแล้วจอก็จะนูนกว่าตัวเรือนแต่ทำไมรุ่น Apple Watch Ultra ค่ะตัวเรือนนูนขึ้นมามากกว่าตัวหน้าจอเพื่อปกป้องตัวบริเวณของหน้าจอแล้วก็ปุ่มเปิ่มอะไรเนี่ยมันก็จะถูกโปรเทคนะอย่างแบบสมบุกสมบันมากกว่ารุ่นปกติเพราะเขากะไว้ให้ใช้สำหรับคนที่ใช้แบบสะเทินบกสะเทินน้ำสมบุกสมบันดิจิตอลคราวน์เนี่ยค่ะก็คือใหญ่ขึ้นถึง 40% ปุ่มก็นูนขึ้นพอสมควรด้วยเห็นไหมคะนี่ค่ะพอเขาคิดถึงตอนนี้คนใส่แบบใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยซิว่าขอบมันมีความแหลมไม่รู้ว่าต่อไปมันจะบาดได้แค่ไหนแต่ซิว่ามันก็แหลมเหมือนกันนะความสว่างหน้าจอรุ่นนี้ดันไปสูงสุดถึง 2,000 นิตเลยค่ะส่วนหนึ่งปุ่มที่เขาเพิ่มเข้ามาก็คือนี่ค่ะปุ่มสีส้มสีส้มแบบสีเสื้อชูชีพซึ่งปุ่มนี้ action button นะเขาจะให้เราเริ่มตั้งค่าตั้งแต่เปิดโทรศัพท์มือถือเข้ามาเชื่อมต่อกันเลยเพราะว่ามันเป็นปุ่มหลักไงคะหันไปยังไงก็ต้องกดเจอกดโดนซึ่งคุณจะเลือกให้มันเป็น workout stopwatch waypoint บันทึกจุดที่เรากำลังอยู่ backtrackdiving เวลาไปดำน้ำก็ได้ flash light เป็นไฟฉายก็ได้เป็นช็อตคัทอะไรก็ได้หมดคอนเซปต์ของ life saving หรือการช่วยชีวิตของนาฬิกา Apple Watch ในรุ่นปี2022มันได้แต่ใดมา4ฟีเจอร์หลักอย่าง 1. satellite การรับสัญญาณผ่านดาวเทียมเป็นฟีเจอร์ที่คนไทยจ่ายตังค์แต่ยังไม่ได้ใช้เอาเป็นว่าถ้าได้ใช้หรือคุณเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศมันไม่ต้องพึ่งเครือข่ายสัญญาณก็สามารถขอความช่วยเหลือได้แน่นอนสำหรับคนที่ adventure มากๆต้องไปปีนเทือกเขาแอปครั้งหนึ่งในชีวิตไปไฮกิ้งอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนเอ็กซ์ตรีมเทคโนโลยีช่วยชีวิตที่2ก็คือไซเรนซีขอนิยามคำว่าไซเรนหรือฟีเจอร์นี้ว่าเสียงที่ดังกว่าการกรีดร้องค่ะเอาไว้ขอความช่วยเหลืออันนี้ซีแนะนำให้ต้องไปทดสอบเอาดอกเพราะมันดังมาก86เดซิเบล80เดซิเบลคือหูนี่ไม่ดับนะคะแต่86ขึ้นไปเสียงดังมากนะคะแค่กดค้างไปที่ปุ่ม action button เดี๋ยวไปลองด้านนอกเอาดอกว่าเสียงดังขนาดไหนกันโหมดของฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตที่3ก็คือเรื่องของ crash detection ซึ่งก็คือเรื่องของการตรวจจับการชนนั่นเองฟีเจอร์นี้เพิ่มมาทั้งในตัว Ultra Series 8แล้วก็ SE เลยค่ะแปลว่าฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่สำคัญที่ Apple จะขีดเส้นใต้2เส้นตั้งแต่รุ่นปี2022เป็นต้นไปส่วนตัวซีซีว่ามันดีนะเพราะว่ามันอาจจะมีข่าวแบบมี false detection ขึ้นมาบ้างว่าคนเล่นรถไฟเหาะแล้วทำไมมันมีการแจ้งเตือนว่าโดนชนซึ่งจริงๆไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะมาขยายความกันจริงๆทาง Apple เนี่ยเขามีการตรวจสอบการใช้งานมาหลายครั้งค่ะว่าต้องการให้ฟีเจอร์การตรวจจับการชนเนี่ยมันแม่นยำเพื่อช่วยชีวิตคนได้จริงๆซึ่งเขาก็เลยยัดเซ็นเซอร์เข้าไปเยอะมากตั้งแต่ไปดึงความสามารถของเซ็นเซอร์วัดความดันอากาศในรถอย่างพวกไจโรสโคปแอคเซลโลมิเตอร์รวมไปถึง G-force sensor หรือเซ็นเซอร์ที่สามารถวัดแรงเหวี่ยงได้คือเวลารถเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเวียงสะบัดอะไรเต็มที่ใช่ไหมเขาใช้ทุกๆอันควบคุมนั้นรวมไปถึงคำนวณค่าที่เกิดจากเสียงด้วยนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามีข่าวด้าน false detection หรือแบบผิดพลาดอ่ะ
แต่มันก็มีข่าวที่ช่วยชีวิตคนได้จริงๆมาแล้วในอุบัติเหตุทางรถยนต์เอาเป็นว่า Apple ก็ต้องเก็บไปเป็นกันบ้านในการพัฒนาจาก Data ต่อไปเรื่อยๆค่ะจะว่าไปแล้วนั่นมันเป็นฟีเจอร์ที่มันมีไว้แล้วหวังว่าคุณจะไม่ต้องใช้มันค่ะเพราะว่าถ้าคุณต้องใช้มันแปลว่าคุณเจออุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสแบบแอร์แบ็กพุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไมเนอร์คือแบบนิดๆหน่อยๆมันไม่มานะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมันเจอว่าเราเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รุนแรงจนแทบหมดสติ20วินาทีมันจะนับถอยหลังเลยค่ะถ้าเราไม่กดว่าแบบเปล่าไม่เป็นไรหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะโทรไปหา191ให้เราทันทีซึ่งสิ่งที่191ปลายสายจะได้ยินก็คือเป็นแบบเสียงทุกคนมันเป็นออดิโอไฟล์อ่ะเป็นไฟล์เสียงนะคะที่เขาจะลูปไปเรื่อยๆว่าลัตติจูดลองติจูดของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ตำรวจเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดรวมไปถึงมันจะสั่งเปิดไมโครโฟนถ้าเกิดมันมีเสียงเคร่งโครมพุ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอัดแล้วก็ส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคือด้วยความฟีเจอร์นี้มันใหม่มากแต่ละประเทศไม่รู้ว่า Apple เนี่ยเขาไป work on นะคะกับหน่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงแต่ที่แน่ๆในประเทศไทยกดออก191ค่ะมาถึงฟีเจอร์ที่4นะคะที่ซีต้องบอกเลยว่าเป็นปีแห่ง Life Saving ของ Apple Watch มากๆก็คือ GPS ค่ะเขาใส่ GPS นะคะในรุ่น Ultra ที่ Extreme มากๆนะคะ GPS เขาเนี่ยเป็น GPS แบบใหม่2คลื่นความถี่คือย่าน L1 แล้วก็ L5 ซึ่งจะคำนวณพวกระยะทางเส้นทางที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองที่มีตึกสูงๆหรือถ้าหลงก็จะมีฟีเจอร์ Back Track พาและเดินกลับทางเก่าได้ไม่ผิดพลาดเลยค่ะแล้วเขาก็มีหน้าปัดอันนึงที่คอยบอกจุดหมายแล้วก็สถานที่นะแถมยังมีเวฟพอยต์อันนี้ก็คือให้เรามาร์กจุดที่เราอยู่บางคนถามว่าเรามาร์กจุดจอดรถได้ไหมพ่อชอบลืมตลอดเลยว่าจุดจอดรถอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยทำได้ค่ะแต่ต้องเป็นลานจอดรถแบบเอาท์ดอร์เพราะอย่างที่ซีบอกฟีเจอร์ GPS ต้องใช้ดาวเทียมค่ะดังนั้นการจอดรถในตึกไม่สามารถเดินกลับไปที่จอดได้ฟีเจอร์ที่จะโดนใจชาวดำน้ำเลยคือฟีเจอร์ Depth App เขาจะสามารถแสดงความลึกของน้ำอุณหภูมิน้ำเลยไปถึงระยะเวลาที่อยู่ในน้ำให้เราแบบอัตโนมัติตอนลงน้ำอันนี้เขาบอกว่าทนน้ำที่100เมตรแต่ถ้าใช้ทำกิจกรรมทางน้ำแบบดำน้ำเนี่ยสูงสุดคือ40เมตรค่ะด้านในตัวเรือนนะเขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็น40เมตรตรงนี้นะคะยิ่งถ้าใช้แบบ professional ไปอีกก็จะมีตัวแอปที่ Apple ไปโคมาก็คือ Oceanic Plus นะส่วนราคา Apple Watch Ultra ตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 31,900 บาทค่ะถือว่าเป็น Apple Watch ที่ทำได้ครอบจักรวาลมากที่สุดที่ Apple เคยทำมาในราคาที่รุนแรงที่สุดด้วยเช่นกันเอาละค่ะมาดูตัวต่อไปกันก่อนอันนี้เป็นน้ำย่อยกันไปสักนิดนึงก่อนมาดู Apple Watch Series 8ค่ะเห็นไหมคะว่า SE กับ Series 8นะคะกล่องก็จะมีความมีหลุมก็ไม่มีหลุมนะคะโอเคคือหรูๆก็คือต้องฉลุนั่นเองนะคะด้านหลังนี้ Series 8 Silver Stainless Steel White Sport Band นะคะ45มิลนะจ๊ะแกะกันจ้าแกะแบบไม่ทำร้ายใครก็ยังคงเป็นสตีลตัวเดิมเหมือนเดิมนะคะด้านล่างเป็นสายนาฬิกานะคะด้านบนเป็นหน้าปัดอย่างนี้น่ารักเชียร์แล้วก็ตรงนี้มีความเปลี่ยนดีไซน์นะคะกล่องเล็กๆเหมือนเดิมโอเคนะคะสายชาร์จเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ USB C นะคะโอเคไม่ใช่สายถักสายปกติธรรมดานะคะมาที่ตัวเรือนค่ะ Series 8นะคะ Stainless Steel จะเป็นอะไรที่มีน้ำหนักมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าความหรูหรามาเฮามาหอนนะคะก็จะเห็นว่าวิ่งมากจับใจจับตาหรูหราไหมคะซึ่งเขามีขนาดตัวเลนส์2ขนาดคือ45มิลแล้วก็11มิลตัวที่ซีถืออยู่นี้คือ45มิลนะคะเป็นจอภาพ OLED Retina มาพร้อมกับ Always On Display ใช่เหมือนกับ iPhone 14 Pro เลยค่ะความสว่างหน้าจอตัวนี้จะสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตเมื่อเทียบกับอัลตร้านี่คือ 2,000 นิตนะคะแต่ 1,000 นิตก็โอเคแล้วสำหรับการใช้งานทั่วไปฟีเจอร์ของ Series 8ที่น่าสนใจนะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวของอัลตร้าเหมือนกันจริงๆเราคล้ายกันมากๆเลยแต่ว่าอัลตร้ามันทำได้แบบสุดโต่งมากอย่างแรกที่จะอยากพูดถึงเลยก็คือ Temperature Sensor ไม่ใช่เซ็นเซอร์ในการวัดไข้นะคะไม่ใช่เทอร์โมมิเตอร์นะมันจะวัดอุณหภูมิร่างกายเราทุก5วินาทีจะวัดครั้งนึงเซ็นเซอร์จะมี2จุดด้านหลังตรงนี้1จุดแล้วก็ด้านในอยู่ตรงใต้จออีก1จุดมันจะทำการวัดอุณหภูมิอากาศนะคะที่เอามาใช้เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำในการวัดค่ะสมมุติว่าเรานอนแล้วเราเอามือซุกไปที่บริเวณใต้หมอนมันก็จะทำให้อุณหภูมิมันมากขึ้นการใช้เซ็นเซอร์2ตัวในการวัดเนี่ยก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ไม่ใช่แค่อุณหภูมิร่างกายของเรานะคะนอกจากนั้นฟีเจอร์เนี้ยเอาไว้วัดได้ตั้งแต่อุณหภูมิในร่างกายที่ผิดปกติไม่ว่าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์มา
าหรือว่ากำลังเริ่มมีระยะประจำเดือนมันจะเริ่มแทร็กทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะแทร็กได้อุณหภูมิตัวเราแล้วก็อุณหภูมิรอบๆตัวเราค่ะไหนๆก็ไหนๆละก็แกะสายนาฬิกาไปแล้วซีก็จะเอาสายนาฬิกาตัว Apple Watch Ultra มาใส่ใน Apple Watch Series 8 Girl ให้มันรู้กันไปว่าใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยค่ะเอาละค่ะอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สาวๆเนี่ยจะต้องถูกใจเลยก็คือเรื่องของการใช้ temperature sensor นะในการมาตรวจดูสุขภาวะของผู้หญิงเพราะว่าจริงๆอุปกรณ์ Apple Watch เนี่ยพยายามให้ผู้หญิงเนี่ยวัดรอบเดือนหรือบันทึกรอบเดือนด้วยการคาดคะเนช่วงไข่ตกนะคะเป็นข้อมูลย้อนหลังบวกกับข้อมูลอุณหภูมิจากข้อมือต่างๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนหรือคาดคะเนช่วงเวลาตกไข่เขาบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับการวางแผนครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยเซฟข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ PDF ส่งให้คุณหมอต่อได้เลยด้วยค่ะจะสะดวกมากๆเวลาที่เราอยากปรึกษาเรื่องการวางแผนการมีบุตรกับคุณหมอค่ะราคาของ Apple Watch Series 8ตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 15,900 บาทในรุ่น GPS นะคะแล้วก็ราคาของรุ่นเซลลูล่าก็คือ 19,900 บาทค่ะมาถึงน้องตัวเล็กที่สุดก็คือ Apple Watch SE ค่ะ SE เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาค่ะคนส่วนใหญ่ซื้อไปคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของตัวเองนะคะรวมถึงเด็กๆน้องๆหนูๆถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ราคาพอเหมาะพอสมค่ะรุ่น SE นี้จะมีตัวเรือนทั้งหมด2รุ่นก็คือหน้าปัด44มิลหรือว่า40มิลนะคะรุ่น SE เนี่ยจะเล็กกว่าซีรีส์8วัสดุจอเหมือนกันแต่ไม่มี Always On Display เหมือนรุ่นซีรีส์8กับ Ultra นะคะเดี๋ยวมาแกะกันค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำของตัว C เป็น Midnight Aluminum Case Midnight Sport Band 44มิลนะจ๊ะข้างในเหมือนกันเลยไหมสายนาฬิกาก็ใช้ร่วมกันได้นะคะหน้าปัดก็ไม่นูนเห็นไหมไม่นูนกล่องจะมีความไม่นูนนะคะนี่เหมือนเดิมนะคะสายชาร์จก็เสมียนกันนะคะมันเบาดีอ่ะมันดูสะดวกใช้งานดีออกอันนี้สายของ Series 7ตัวนี้สายของ Series 7ใส่สายธรรมดาไปก่อนละกันนะจ๊ะ Midnight Sport Band จ้ะสียอดฮิตจ้ะใครที่เพิ่งมีตัวแรกก็แนะนำซื้อสายที่แบบสีเบเบไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ได้ใส่ทุกวันท่าด้าอู้ว้าวว้าวด้านหลังเปลี่ยนไปทุกอย่างนี่ด้านหลังตรงนี้อ่ะแมททีเรียลเขาก็มาใหม่เลยจ้าตัวเรียนแบอลูมิเนียมขนาด44มิลคือน่ารักมากฝาหลังนี้ก็จะดูซอฟต์ขึ้นอย่างที่บอกคือจับแล้วมันดูนิ่มๆนวลๆซึ่งเขาบอกว่าวัสดุของด้านหลังนี้นะมีไนลอนผสมนะคะจะลองเปรียบเทียบ3ไซส์ดูซิไปใส่ให้ครบไปเลยเท่ากัน49มิล44มิลหรือ45มิลดีคะก็ถือว่าเป็น3แมทีเรียลที่อยู่ในข้อมือเดียวไปเลยนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็เห็นความสมบุกสมบันความบึกบึนบึกบึนส่วนตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าระยะเริ่มต้นก็ถือว่าหรูเลยอะอยู่ดีมาถึงซื้อ Apple Watch SE เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่นาฬิกาสำหรับ first step มากมันก็คือดูดีเลยนะส่วนตัวซีนะคะพอมาถึงรุ่นของซีรีส์8นะคะที่เป็นนี่เลย stainless steel หรูเลยค่ะหรูเลยฟีเจอร์ของรุ่น SE นี้นะคะแน่นอนว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะแต่ก็จะมีไม่เท่ากับตัวซีรีส์8กับ Ultra สิแต่ถ้าเป็นฟีเจอร์ใหม่เด็กๆสำคัญอย่างเช่นการตรวจจับกันชน crash detection มีตัว GPS ที่มี waypoint มีแล้วก็การติดตามรอบเดือนของสาวๆก็มีเช่นกันนะคะแต่รุ่น SE นี้จะมีแค่การติดตามรอบเดือนปกติไม่มีการคาดคะเนระยะตกไข่โดยรวมค่ะถือเป็นรุ่นที่น่าใช้อยู่นะถ้าซื้อให้เด็กๆคุณพ่อคุณแม่รับรองดีใจค่ะเขามี family sharing ซึ่งคุณสามารถไปตั้งค่าควบคุมการใช้คือเขาไม่ต้องมามีโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องหรือมานั่งคอยดูว่าแบบต้องใช้อะไรยังไงเราจัดการให้เขาได้หมดดูแค่ค่าของสุขภาพเขาหรือข้อมูลต่างๆเขาได้เลยค่ะซึ่งราคาตัว SE นี้ราคาแบบโอเคมากๆเลยเริ่มต้นอยู่ที่ 9,900 บาทนะคะสำหรับรุ่น GPS ส่วนรุ่น GPS ที่มีเซลลูล่านะคะก็คือไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือตัวอะไรเหมือนมีซิมอยู่ในตัวเป็นมินิ iPhone ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 11,900 บาทเอาเป็นว่าใน3ตัวนี้เรื่องของการรีวิวการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวซีจะขอสตาร์ทออกไปทดสอบในการรีวิวหลากหลายแง่มุมเพื่อให้ดูด้วยว่า3ตัวนี้คุ้มค่ากับการใช้งานมากน้อยแค่ไหนในการซื้อนะคะในแต่ละไลฟ์สไตล์ค่ะใครสงสัยเรื่องไหนถามกันเข้ามาได้เพราะหลังอันบ็อกซ์จะขอหยิบยกไปรีวิวแบบชัดเจนนะคะวันนี้ขอไปลองก่อนละกันอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะเดี๋ยวคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดก่อนใครค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะไปตอบคอมเมนต์นะจ๊ะ